น้ำชายหาดแห่งหนึ่งอุ๊ยเธอที่นี่นะทะเลสวยจังเลยอ่ะวันนี้ก็พบกับพวกเราสองคนนะครับครับผมนักวิชาการแม่ทะเลนะครับทั้งสองท่านก็คือเพื่อนแม่ทะเลต้องถามพวกเราเกิดมาก็อยู่กับแม่ทะเลกินก็กินกับแม่ทะเลนอนก็นอนกับแม่ทะเลใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราสงสัยครับในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของท็อปโซคัสโมดซีนนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าไอ้หน้าทะเลเนี่ยมันคือตัวอะไรหน้าทะเลมันจะอยู่ในกลุ่มของมาสเทอริเดนะครับมาสเทอริเดเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ในกลุ่มตระกูลเพียงพรและก็หน้านะครับหน้าเนี่ยหน้าบ้านเราก็มีนะครับหน้าอะไรครับคุณแบงค์ไม่หน้าก็หรอครับใช่ครับแม่ต้อนเราก็จะเหมือนแม่ทะเลครับแต่ว่าแม่ทะเลครับมันจะมีอยู่2ชนิดครับจะสับสนกันจะมีซีล็อตเตอร์แล้วก็มารีมาสเตอร์ครับในตัวนี้ก็จะเป็นซีล็อตเตอร์นะครับซึ่งแหล่งที่พบสำคัญของมันก็เป็นบริเวณอ่าวบอโลเบครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าตัวนี้ว่าไม่มีตังค์ที่ไปสำลักน้ำที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้นะครับถ้าอยากติดโรคนี้ต้องไปสำลักน้ำที่แคลิฟอร์เนียครับถึงจะติดโรคจากหน้านี้ได้ต่อมาก็เป็นเรื่องของท็อปโซพาร์ทโมซีครับไอ้ท็อปโซพาร์ทแม่ครับจะมีหลักๆเนี่ยมีจะมีอยู่2ฟอร์มนะก็คือฟอร์มของไอคิวฟอร์มแล้วก็โคนิกฟอร์มครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นโคนิกฟอร์มครับก็จะเป็นเกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อว่าท็อปโซพาร์ทแม่กอนดีไฮครับซึ่ง definitive host นะครับก็เป็นกลุ่มฟิลิเดครับก็พวกแมวครับแมวที่เป็นสาเหตุหลักเลยเพราะว่าในแมวจำนวน 20-60% นะครับจะพบเชื้อนี้ได้นะครับแล้วก็ intermediate host เป็นสัตว์เลือดอุ่นทั้งหลายครับก็เป็นมนุษย์ก็เป็นครับแล้วก็มาสุนัขก็ติดได้ครับแหล่งการติดเชื้อสำคัญก็เป็นอาหารน้ำดินนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสัตว์เนี่ยจะสามารถขับออกได้ทางอุจจาระและปัสสาวะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะพอจะเดากันได้แล้วว่าทำไมไปสำลักน้ำถึงติดเชื้อนี้มาได้ก็มีงานวิจัยอยู่นะครับที่ไปวิจัยก็พบว่าบริเวณที่มีแม่ทะเลนะครับก็จะมีเชื้ออยู่ในน้ำทะเลครับมีพบอยู่บ้างนะครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการติดเชื้อนี้ขึ้นมาได้ครับผมต่อไปก็เป็นวงจรหลักๆของท็อปโซพาร์ทโมซีนครับนี่คือวงจรปกตินะครับที่เห็นได้ว่ามีแมวครับกับมีหนูครับเป็นโฮสต์นะครับส่วนคนนี้จะเป็นไฟนอลโฮสต์นะครับแล้วก็จะติดผ่าน2ช่องทางหลักๆก็คือโอโอซิสนะครับเชนดิ้งแล้วแมวกินเข้าไปแล้วก็สัตว์ที่เป็นโฮสต์กินเข้าไปครับต่อมาก็คือเป็นซีสที่อยู่ในที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับ
ครับผมนี่นะครับก็คือทำไมถึงแบบว่าหน้าทะเลมันอยู่ในทะเลครับคือมันถึงติดข้อสงครามโอซิสได้หลักๆก็คือโอซิสเชดดิ้งนะครับลงไปในทะเลครับแล้วก็มันจะไปปนกับน้ำครับทำให้หนักเมื่อปนกับน้ำครับหน้าทะเลก็เป็นอุปนิสัยของส่วนตัวก็คือชอบเล่นน้ำนะครับแล้วก็มันก็ติดขนมันนะครับแล้วมันก็บูมมิ่งตัวเองในการเรียนครับทำให้หน้าทะเลเกิดการติดนะครับต่อมาก็คืออันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยครับก็คือเชื้อตัวนี้ครับมันถูกหอยกินเข้าไปครับแล้วเชื้อตัวนี้ก็ไปอยู่ในหอยครับเป็นโอซิสอยู่ในหอยแล้วก็จากนั้นก็คือหน้าทะเลก็เข้าไปกินหอยอีกทีนะครับหอยทะเลครับไอ้นี่เรารู้นะครับเห็นไหมครับว่าหน้าเชื้อนะครับก็จะเห็นสังเกตได้ว่ามาจากส่วนใหญ่นะครับก็คือไอ้สีแดงที่คือฮอสปอตนะครับที่แบบพบเชื้อหลักๆก็คือมาจากปศุสัตว์นะครับมาจากคนเลยนะครับคนที่เลี้ยงแมวนะครับแล้วแมวของท่านนะครับเป็นพอสูบความโอซิสครับเสร็จแล้วก็หากเชดดิ้งนะครับก็คือทิ้งขี้ทิ้งอุจจาระนะครับของแมวหรือว่าที่มันเปื้อนเชื้อนะครับเข้าไปลงทะเลครับลงทะเลเสร็จปุ๊บแมวนะหน้าทะเลนะครับที่นอนแง่งแง่งอยู่ก็ติดเชื้อไปครับแล้วก็มีผู้หญิงท้องนะครับอยู่สาวก็อยู่คนหนึ่งหน้าห้องนะครับก็ได้รับเชื้อไปนะครับก็ทำให้เกิดโรคได้นะครับแบบหลักคลินิคอลไซน์นะครับก็คืออาการหลักๆก็คือเกี่ยวกับเหมือนปกติทั่วไปนะครับก็คือเหมือนในแมวก็คือจะมีการทางหูประสาทนะครับแล้วก็มีการแห้งเป็นหลักนะครับในคนก็เหมือนกันครับหลักๆก็คืออาการจะใกล้เคียงก็คือมีอาการเป็นไข้นะครับซึ่งในกรณีนี้เราก็พบในผู้หญิงท้องนะครับที่เป็นเกิดอาการแห้งนะครับแล้วก็เสียชีวิตต่อมานะครับแล้วก็การป้องกันครับหลักๆก็คือป้องกันเรื่องแมวของท่านนะครับหลักๆคือเชื้อตัวนี้น่าจะติดผ่านแมวในที่เลี้ยงนะครับก็คือต้องดูแลรักษาแมวครับไม่ให้มันไปให้ท่านหรือว่าไปเย่เย่ชื่อหนึ่งนะครับเย่เย่เยี่ยวกระสวัสดิ์ในคนฉีดแล้วก็อย่างต่อมาก็คือไม่ควรทิ้งของเสียครับลงในน้ำนะครับในมนุษย์ก็คือในคนก็คือไม่ควรกินหลีกเลี่ยงกินอาหารดิบนะครับอย่างเช่นกินหอยที่มันมีเชื้อนะครับก็หลีกเลี่ยงไปซะแล้วก็ชาดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ให้ความรู้แก่คนนะครับคือถ้าเราไปเล่นน้ำบริเวณที่ใกล้ที่มีหน้าทะเลเนี่ยก็ควรระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการแว่น้ำที่มีความเสี่ยงสูงเช่นบริเวณที่มีหน้าทะเลอาศัยอยู่หรือว่ามีพวกการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับสุดท้ายนี้ก็เพิ่มให้นิดหนึ่งครับว่า CDC ได้จัดโรคคอโสพาโนซิสเป็น Neglecting Parasitic Infection ด้วยนะครับก็เป็นโรคที่ถูกละเลยนะครับแล้วก็ไม่แปลกที่จะพบโรคนี้ได้อยู่เรื่อยๆครับก็แค่นี้นะครับผมบอกไป